สำหรับสมาชิกในครอบครัววีรศิลป์และก็มีโอกาสในที่เราประชุมกันที่วัดแห่งนี้ได้จะได้ทำพิธีโอนศพให้กับดวงวิญญาณของฟรานซิสเซียฟุ้งวีรศิลป์ซึ่งมีอายุถึง95ปีทำให้เขาที่ถึงทำผู้สื่อทำจริงหรือไม่ยอมเองที่บอกว่าชีวิตเป็นข้าวตอนหรือส่วนนั้นก็คือความเชื่อความศรัทธาที่ท่านหลายมีต่อพระเป็นเจ้าคือต่อสัตว์ที่เกี่ยวในศาสนามีความรักต่อครอบครัวของวีรศิลป์และจึงพาทำงานในวันนี้สมเด็จพระสังฆราชามีคุณในยุคที่16ทรงพระชนม์อายุได้90พรรษาพี่น้องที่เป็นชาวคริสต์คงทราบดีว่าเมื่อ2วันก่อนเดือน26เมษายนปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่พระองค์ได้ทรงมอบของขวัญให้กับพระศาสนาจักรคือแทนที่พวกเราจะมอบของขวัญให้กับพระองค์บางคนเท่านั้นนะครับพระองค์ก็ทรงรวบรวมบทความลงในหนังสือชื่อผู้ร่วมงานแห่งความจริงมงซิเนียร์จอร์จสแกนไวซึ่งเป็นเลขาส่วนพระองค์ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงรวบรวมจากการวิจัยหรือบทความของผู้ที่เคยได้รับรางวัลรัสมิเกอร์หรือว่าเดอะรัสมิเกอร์อีวอร์ดก็ประทับใจในชื่อของสมเด็จพระสันตะปาปาอิติคุณคือเป็นองค์กรสมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสในทุกวันที่16เมษายนแล้วก็ที่ถึงสมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสที่12หรือ13เมษายนก็จะไม่ได้ชัดนะครับพวกเราหลายคนส่วนท่านพ่อเองก็เคยมีโอกาสทำรถน้ำดำหัวกับชิเซเดียฟุ้งวีรศิลป์ก็คิดถึงว่าสมเด็จพระสันตะปาปาในที่ถึง90ปีก็ยังมีสติมีความรู้ตัวแล้วก็รวบรวมผลงานดีๆได้สติปัญญาได้รวบรวมไปพร้อมกับอายุขัยชีวิต95ปียิ่งเป็นครอบครัวใหญ่ยิ่งครอบครัวที่มีลูกถึง15คนมีหลานมีเหลนเพราะว่าชีวิตเป็นครอบครัวนั่นกับข้อความในหนังสือปีชยานที่เราได้มีโอกาสฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ปีชยานคือความฉลาดแบบพระเจ้าที่เชื่อในหลักศาสนาเชื่อว่าวิญญาณของคนดีมีธรรมอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าความทุกข์ร้อนใจจะมาตั้งกายซึ่งบางครั้งบางทีเราอาจจะรู้สึกรังเกียจคนดีก็เป็นได้ในบางครั้งก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้ามีใครที่ดีกว่าทำให้เราต้องขยันขึ้นทำให้เราต้องลำบากขึ้นบางทีทุกคนก็อาจจะไม่ชอบยิ่งใครที่มีความซื่อสัตย์มีใครที่มีไม่คอร์รัปชันตามน้ำกันไปบางครั้งเราก็อาจจะเป็นที่รังเกียจของบางคนแต่พ่อเชื่อว่าวิญญาณและชีวิตของอาชิเซเรียผู้มีประสิทธิ์คนที่รู้จักก็จะเป็นที่ขอบคุณครับพ่อที่ถึงคำว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรก็เลยไปหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรอาจารย์ยิ่งแค่สำหรับเยาวชนที่น้องตอบได้ไหมครับเป็นคำถามข้อหนึ่งข้อแรกในหนังสือคำสอนเราอยู่ในโลกนี้เพื่อเราจะได้รู้จักและรักพระเจ้าเพื่อกระทำสิ่งที่ดีตามพระประสงค์ของพระองค์และเพื่อสักวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์คนเราจะไว้ใจจะรักกันได้ก็ต้องรู้จักคนเราถ้ารู้จักอาจจะรังเกียจก็ได้อาจจะเฉยๆก็ได้แต่ว่าสำหรับบางคนสำหรับพระเจ้าที่เรารู้จักเราที่รักพระองค์ทำให้เราเข้าใจความหมายของพระเยซูเจ้าความหมายของพระกันเขียนมากขึ้นที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวในศาสนาคริสต์ของเราที่เป็นความเชื่อของเราจากที่เรากำลังอยู่ในอัตมวานเทศกาลพัสกาเรารู้สึกว่าคนเราเลือกตายไม่ได้แต่ว่าความตายของฟรานซิสเซเวียร์เป็นความตายที่น่าชื่นชมที่จริงวันนี้พวกเราน่าจะใส่ชุดสีขาวก็จะได้ที่เราสำหรับในพิธีกรรมของเรา
ถ้าว่าเรารู้จักพระเจ้าเรารักพระเจ้าสิ่งที่น่าจะตามมาก็คือปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ใครที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์สักวันหนึ่งเราเชื่อถึงเรื่องการตอบแทนหวังคุณโทษถ้าอธิบายในข้อหนึ่งคือประสงค์ของชีวิตบอกว่าการเป็นมนุษย์หมายถึงการมาจากพระเจ้าและกลับไปหาพระเจ้าจุดกำเนิดของเราย้อนกลับไปไกลกว่าพ่อแม่ของเราเรามาจากพระเจ้าทรงทรงอยู่ดำรงไว้ความสุขทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินและทรงทรงรอคอยเราให้มีความสุขที่รันของพระองค์ในขณะที่เราอาศัยอยู่บนโลกนี้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าองค์พระผู้สร้างทรงอยู่ใกล้เราแต่บางครั้งที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยดังนั้นเพื่อให้เราพบหนทางที่ถูกต้องพระเจ้าจึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากบาปทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวงและทรงนำเราสู่ชีวิตแท้จริงโดยไม่ผิดพลาดพระองค์ทรงเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิตเป็นหนทางคือเป็นทางตรงที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปคิดถึงเพราะว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตอาจจะมีวิธีทางหรือถนนหลายสายมีหลายศาสนาก็เป็นได้หนทางนี้เป็นหนทางที่พระเยซูพระเจ้าได้มาบอกเราว่าจะนำไปสู่ชีวิตนิรันดรเป็นความจริงที่เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้ลงสื่อพิมพ์วันหน้าปีหน้าเราก็ไม่อ่านทั้งหมดนี้เป็นรวมอยู่ที่ความเชื่อพ่อจึงสนใจว่าความเชื่อคืออะไรทำไมฟรานซิสเซเรียพุ่งเพียรสินและครอบครัวมีความเชื่อความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ที่มองไม่เห็นความเชื่อเป็นความรู้รู้แล้วก็ไว้ใจมีลักษณะเฉพาะอยู่7ข้อคือความเชื่อเป็นพระพรแท้จริงของพระเจ้าที่เราได้รับเมื่อเราวอนขออย่างกระตือรือร้นความเชื่อเป็นพลังเป็นอานุภาพของธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราต้องการที่จะบรรลุที่ต้องการบรรลุถึงการช่วยให้เราพ้นความเชื่อเรียกร้องให้เรามีน้ำใจอิสระไม่ใช่ถูกบังคับและเรามีความเข้าใจที่ชัดเจนเมื่อเรายอมรับการเชื่อเชิญของพระเจ้าความเชื่อเป็นความมั่นใจแน่นอนเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงรับรองทรงรับประกันความเชื่อยังไม่สมบูรณ์หากไม่ปฏิบัติความรักความเชื่อเติบโตขึ้นได้เมื่อเราฟังแล้วใจใส่พระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นและเข้าสู่การแลกเปลี่ยนสนทนาภาวนากับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวาความเชื่อทำให้เราได้ลดความผิดจริงๆร่วงหน้าในสวรรค์ตั้งแต่ชีวิตในโลกนี้พี่น้องครับสมเด็จพระสัตตวาปาเบนิกต์ได้พูดถึงข้อความที่เขารู้สึกประทับใจที่หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะเฉยๆก็ได้บอกว่าพระสัตตวาปาได้บอกว่าหลายคนบอกกับพ่อว่าเยาวชนปัจจุบันไม่สนใจเรื่องศาสนาพ่อไม่เห็นด้วยแต่พ่อมั่นใจว่าพ่อคิดถึงเยาวชนปัจจุบันไม่ใช่เป็นคนผิวเผินอย่างที่หลายคนคิดโดยชนต้องการทราบว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคืออะไรเรื่องราวสืบสวนนั้นน่าตื่นเต้นเพราะเป็นดูดเราให้เข้าไปหาชะตากรรมสุดท้ายของผู้อื่นซึ่งอาจเป็นของเราด้วยหนังสือคำสอนเรื่องนี้จึงน่าติดตามพูดถึงชีวิตของเราเองแล้วก็เกี่ยวกับเราแต่ละคนซึ่งไปก่อนหน้าร่างของฟรานซิสเซเรียพุ่มเพียรสินพี่น้องอาจจะบางคนคงส่วนใหญ่คงจะรู้จักพอจะรู้จักให้มากนักนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสมาในพิธีศาสนาแบบนี้แทนพระคุณเจ้าวอสโตวอสโตปัญญาที่เจริญข้อถามคุณเล็กนะครับที่เป็นน้องถามสมาชิกในครอบครัวบอกก็บอกว่าทำยังไงพระสังฆราชจะมีชีวิต95บ้างพ
ความสุขส่วนตัววิปปิบัติก็ไม่อยากเป็นลูกมากเรารู้สึกประทับใจครอบครัวนี้ก็เหมือนกับครอบครัวของพวกเราบางคนอาจจะพูดได้ว่าเป็นครอบครัวพันธสัญญาเดิมก็ได้ว่ามีลูก12คนมีลูก15คนมีใครในวัดมีสมาชิกมีลูกมีพี่น้องเกิน10คนนะครับเชิญยกมือนะมีใครมีสมาชิกมีครอบครัวเกิน10คนนะครับก็ไม่มีเลยนะครับมีสิทธิ์เลยแน่นะครับก็อยากถือว่าชีวิตเป็นพ่อพอแล้วก็อยากให้พี่น้องได้มีความรักต่อลูกมากขึ้นความรักระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่ระหว่างครอบครัวมามากระหว่างปู่ย่าตายายเป็นพ่อพอของบ้านก็อยากให้เราไม่กังวลมากนักพี่น้องอาจจะไม่เห็นด้วยกับพ่อแต่ว่าชีวิตของเวลาที่มีลูกมากมีหลานมากมีเด็กเนี่ยก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะครับแต่ว่าถ้าว่าเรามีปัจจัยที่จำกัดแต่เพราะว่าความเชื่อความศรัทธาที่เราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับว่าความเชื่อเนี่ยเรามอบความไว้วางใจต่อพระเราพยายามทำสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นกับสมาชิกเป็นครอบครัวที่บอกว่าผู้ล่วงลับไม่เครียดพ่อก็คิดทำยังไงถึงจะไม่เครียดก็ความไม่เครียดเนี่ยต้องวางความไว้ใจไว้ในพระผู้เป็นเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงจัดให้มีพรบิดาจะทรงดูแลความใจในพยานเลื่อนถอนของพระเจ้าว่าทรงประทานลูกประทานโอกาสประทานให้กำเขนประทานกระแสเรียกประทานให้เรามีโอกาสได้รับการศึกษาไม่ว่าจะจบป.4หรือจะจบระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปก็เชื่อว่าทั้งลูกทั้งหลานเห็นกับทุกคนที่มีความรู้จบในระดับปริญญามากกว่าผู้รู้ครับสามารถสำนึกของคอนเซ็ปต์ของคนในสมัยใหม่ที่ใหม่อาจจะไม่เข้ากับที่พ่อแม่ของเราที่มีความเชื่อมีความไว้ใจมีความหวังแล้วก็มีความรักต่อพระเจ้าทำให้คำพูดมีพลังมากกว่าเพราะว่ามีการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่เราเห็นพ่อไม่เข้าใจว่าไม่เครียดในความหมายของอาชีพเซเวฟุ้งมีประสิทธิ์เป็นอย่างไรนะครับแต่เห็นเวลาที่ไปก็จะสวดจะทำสัพพธรรมถามพ่อว่าต้องการสัพพธรรมเท่าไหร่ไหมก็จะส่งไปให้กับพี่น้องชนเผ่าทางภาคเหนือได้สวดกันประสบการณ์ของลูกหลานในครอบครัวที่ได้รับการอบรมในคณะนักบวชต่างๆพิเศษนะถ้าแม่มาดีก็จะได้รับการสวดสัพพธรรมเพราะเข้าใจกระแสได้มากขึ้นว่าไม่ว่าเราจะเดินที่ใดกระแสเรื่องเราเป็นแค่ไหนแต่เป้าหมายของเราต้องทำตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่เหลือพระเจ้าจัดการให้โดยที่มีสมาชิกในครอบครัวมีเพื่อนๆได้เข้าใจก็ส่วนภาวนาเราไม่สามารถทำอะไรตามที่เราได้ทั้งหมดที่เป็นผลของความเชื่อวันนี้นอกจากที่เรามาขอบคุณตัวอย่างชีวิตของฟรานซิสเซเวียร์ฟุ้งวีรศิลป์ให้กำลังใจกับพี่น้องลูกหลานเด็กก็ประทับใจที่วันแต่งงานคงมีคนมาวัดน้อยกว่าวันนี้นั่นหมายถึงพระพรของความเชื่อและความแต่งงานผู้ร่วมรับของครอบครัวของเพื่อนๆของสมาชิกในชุมชนวัดแห่งนี้ขอให้ความดีความศรัทธาการรักการสืบสานธรรมที่เรารู้ดีในโอกาสที่จะใกล้ฉลองร้อยปีของที่แม่พระและจากที่ปฏิมาครบร้อยปีแม่พระก็ขอให้เราสวดภาวนาให้เราปฏิบัติมีการทำตามข้อประสงค์ของพระองค์ให้เราได้รักการอธิษฐานภาวนาการสืบสานธรรมไม่ว่าเราจะอยู่ที่95หรือไม่ก็ขอให้เราอยู่ในทางของพระเจ้าให้เราสงบใจสักครู่หนึ่งถามตัวเองว่าเราอยากมีชีวิตอยู่เท่าไหร่เพื่อเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ไปตามนั้นด้วยความตั้งใจของเราอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอให้เราได้กล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้อยู่ในทางของพระเจ้าและเป็นงานชีวิตความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา